พี่น้องคะดิฉันขอโอกาสตรงนี้นะคะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเราจะนำนวัตกรรมเหล่านั้นมาช่วยพี่น้องค่ะทำให้พี่น้องเกษตรกรหายเหนื่อยมีผลผลิตที่สูงขึ้นทำการเกษตรได้แม่นยำขึ้นไม่ต้องมาเสี่ยงดวงกับดินฟ้าอากาศเหมือนทุกวันนี้ค่ะเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์มากขึ้นไหมจะคะแนนสูงมากกว่านี้ไหมหรือคะแนนน้อยกว่านี้ผมว่าน่าจะฟันธงได้นะมากกว่านี้จะมากกว่านี้แน่นอนฮือฮาในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าปรากฏผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครับเกี่ยวกับว่าอยากจะให้ใครเป็นนายกคะแนนนิยมทางการเมืองของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับเป็นรายไตรมาสครั้งที่2ในปีนี้แล้วนะครับสำรวจในช่วงวันที่20ถึง23มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าผลสำรวจนี่นะครับสนับสนุนให้ใครเป็นนายกอันดับที่1 125.28นางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับคุณอุ้งอิงจากพรรคเพื่อไทยนะเหตุผลก็คือต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศนอกจากคนรุ่นใหม่แล้วก็ยังชื่นชอบพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะนโยบายพรรคทำได้จริงขณะที่บางส่วนบอกว่าชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรเมื่อครั้งที่เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็ยังเป็นบุตรสาวของอดีตนายกทักษิณด้วยนะฮะส่วนอันดับที่2ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่น้อยนะครับ 18.68% ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่3 113.24ระบุว่าเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศและชื่นชมอุดมการณ์ทางการเมืองชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกลนะฮะส่วนอันดับ4นะครับ111.68ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบนโยบายสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องและตามมาด้วยอันดับ5ผมแอบแปลกใจนะนึกว่าจะเป็นคุณอนุทินหรือเป็นคุณจุรินทร์ซึ่งเคยเป็นเขาเรียกว่านายกโพมาก่อนเนี่ยนะกลายเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะ106.8เพราะชื่นชมผลงานในอดีตมีประสบการณ์ในการบริหารนะครับแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศนะฮะอันดับ6เนี่ยเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตรงไปตรงมาพูดจริงทำจริงน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์สุจริตเชื่อมั่นในการทำงานโอ้อาจารย์ชาติชาติก็ติดด้วยนะอันดับ7นะครับ104.2ก็ยังเป็นแคนดิเดตอยู่เพราะมีความรู้ความสามารถนะครับตั้งใจทำงานนะฮะและชอบแนวความคิดและทัศนคติในการทำงานคุณอนุทินขออาจารย์วิโรจน์เนี่ยนะฮะอยู่อันดับ12ยังมีชื่อคุณจุรินทร์อยู่อันดับ11อันดับ12นี่ยังน้อยกว่าคุณชนละนานด้วยนะน้อยกว่าคุณกรด้วยนะเพราะคุณกรอันดับ8อันดับ9เป็นหมอคุณหมอชนละนานใช่มั้ยฮะอันดับ10เป็นคุณสมคิดอันดับ11เป็นจุรินทร์อันดับ12เป็นอนุทินนะส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็มีนะฮะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า 2.08 ก็คืออื่นๆซึ่งมีทั้งคุณมิ่งขวัญคุณอภิสิทธิ์คุณกัญจนาคุณหมอวรงคุณมูฮัมหมัดนอวัฒานะนี่มาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคุณเทวาลิปตะพันลบอะไรต่างๆแต่ถ้าดูจากกราฟิกที่ขึ้นหน้าจอขนาดนี้นะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าพรรคเพื่อไทยคุณอุ้งอิงเนี่ยคะแนนขึ้นถ้าเทียบกับอันดับ2 3 4ที่คงที่และลดลงนะมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากในช่วงใกล้ๆเนี้ยพรรคเพื่อไทยพยายามพูดถึงเรื่องนโยบายแล้วก็มีครอบครัวเพื่อไทยอย่างเงี้ยจากกิจกรรมบ่อยๆผมว่าก็เปิดตัวแล้วมีข่าวมากขึ้นคนก็หันไปให้ความสนใจมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติคุณนุ่งอิงก็เพิ่งจะเปิดตัว3เดือนใช่ไหมฮะแล้วการสำรวจมันก็สะท้อนการเปิดตัวนั่นแหละนะแสดงว่าประชาชนก็ตอบรับตอบรับฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อต้องดูกันต่อใช่ไหมเรื่องนี้นี่ผมยังคิดว่าเพื่อไทยยังไม่ได้เปิดนโยบายฮะนโยบายนี้แย้มมาบางเรื่องแค่นั้นเองแต่ว่านโยบายหลักๆที่จะทำให้เปลี่ยนประเทศหรือสร้างความหวังนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเปิดแค่ตัวบุคคลแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณนุ่งอิงจะลงไม่ลงจะเอาจริงไม่เอาจริงนะอันนี้ยังไม่รู้นะแล้วก็แต่ก็ประมาณ 25-26% แต่ก็ต้องอย่าลืมนะประเทศนี้เวลาเขาเลือกตั้งเขาเลือกตั้งด้วยแหละเขาก็เลือกตั้งกันด้วยมันไม่ใช่การเลือกตั้งประธานที่ประดีเพราะฉะนั้นความนิยมในชมบุคคลเนี่ยมันก็อาจจะมีผลแต่ไม่มากเพราะมันเป็นเรื่องของรัฐสภาถูกไหมในขณะที่พรรคการเมืองเองนะครับแล้วมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะพรรคที่ประชาชนสนับสนุนวันนี้อันดับหนึ่ง136.36ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งแปลกมากนะพี่ตัวแทนของแคนดิเดตได้25คะแนน25%กว่าแต่ตัวพรรคเนี่ยกลับได้รับความไว้วางใจกระโดดไปที่36%น่าแปลกใจห่างจากอันดับ2เยอะเลยนะครับอันดับ2นี่ได้ 18.68% อันนี้ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยนะก้าวไกลอันดับ3 17.88 อันดับ4ก็คือพลังประชารัฐแล้วก็ตามมาด้วยพรรคประชาธิปัตย์และเสรีรวมไทยอันนี้ก็แปลกคุณหญิงสุดารัตน์ก็หายไปจาก5อันดับแรก
คือพรรคไทยสร้างไทยคือด้วยพรรคคือเพิ่งเกิดใหม่ด้วยนโยบายต่างๆหรือผลงานในอดีตมันอาจจะยังคือยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่มีส่วนในการตัดสินใจแล้วนี่คือการสำรวจรอบที่2นะครับแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจนะฮะครั้งที่1นะครับในไตรมาสที่165เดือนมีนาคมเนี่ยพบว่าผู้ที่ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยนะครับและพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีสัดส่วนลดลงในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยพรรคไทยสร้างไทยพรรคกล้าและพรรคภูมิใจไทยนั้นมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นคำถามคือถ้าพลเอกประยุทธ์จะอยู่จนครบวาระหรือยุบสภาเอาในช่วงปลายๆหรืออีก7เดือน8เดือนต่อจากนี้เนี่ยเพื่อไทยจะแลนสไลด์มากขึ้นไหมจะคะแนนสูงมากกว่านี้ไหมหรือคะแนนน้อยกว่านี้ผมว่าน่าจะฟันธงได้นะว่าคะแนนจะมากกว่านี้แน่นอนนะก็คุณยิ่งทอดน่องไปคุณก็ยิ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากขึ้นเลยแล้วสังเกตดูดีๆนะในตลอดระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาไม่มีมุกจะเล่นแล้วไม่มีอะไรจะมาพูดไม่มีอะไรจะมาอธิบายมันไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วอ่ะคุณจะอ้างปัจจัยภายนอกคุณจะอ้างรัฐบาลที่แล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยากแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะปัญหามันจนตัวเข้าถึงตัวทุกคนหมดแล้วโทษนะคุณไม่ว่าจะรวยยากดีมีจนแค่ไหนนี่คือรัฐบาลที่ทำให้ปัญหามันกระทบกับคนทุกคนได้ทั้งหมดรู้สึกกันหมดนะนอกเหนือจากนี้นะครับคุณนพดลปัทมาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของนิดาโพด้วยนะบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ของจริงยังไงก็ต้องรอวันเลือกตั้งครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดว่ายังมีอุปสรรคคือสว.อีกนะครับที่อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่ให้มีอำนาจในการโหวตนายกนะครับนะแกก็เลยบอกว่านะครับยังมีประเด็นที่อยากให้ประชาชนได้พิจารณานะครับคือหนึ่งฮะทำให้ประชาชนพิจารณาเลือกผู้นำทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถนะครับอย่างเช่นในกรณีเลือกตั้งผู้ว่าก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการได้คนตรงใจประชาชนนั้นมันดีอย่างเห็นสองนะครับการได้รับความเห็นชอบในสภาผู้แทนทำให้การเข้าสู่ตำแหน่งสง่างามเป็นประชาธิปไตยนั้นจะไร้ข้อครหาและสามนะครับเป็นการเคารพเจตจำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งมีความหมายยิ่งขึ้นนะฮะและจะทำให้ประชาชนหงแหนสิทธิ์และสี่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศว่ามีกฎกติกานะครับที่เป็นธรรมนะฮะไม่ได้ออกแบบเพื่อบุคคลเพื่อคณะใดมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับถ้าจะมีกติกาที่เป็นธรรมจนทำให้สถานะของประเทศดีขึ้นเนี่ยอย่างแน่นอนครับแล้วก็พอนิดาโพออกมาปุ๊บเนี่ยมันดูพอเหมาะพอดีนะกกต.เขาโพสต์ข้อความใน Facebook ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.400คนทั่วประเทศนะครับเพื่อรองรับการเลือกตั้งในปี2566เอ้ยสรุปเรื่องมันจบแล้วพี่นี่รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญอันนี้ตามรัฐธรรมนูญอยู่กฎหมายลูกว่ายังไงก็เป็นเรื่องแบบนึงแต่ตามรัฐธรรมนูญก็คือต้องมี400เขตแล้วอ๋อ400กับโอเค400กับ100ปาร์ตี้ลิสต์อันนั้นเหมือนเดิมแต่แค่วิธีคำนวณอาจจะเปลี่ยนใช่ใช่ก็ดูจากพื้นที่เนี่ยมีหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะครับก็เป็นไปด้วยเกี่ยวกับประชากรด้วยแหละอย่างกรุงเทพเนี่ยจาก30เขตเพิ่มขึ้นมาเป็น33นะก็คือเพิ่มขึ้นมากลับไปเท่าเดิมกลับไปเท่าเดิมเราเคย33แต่มันไม่ใช่ด้วยเหตุผลเรื่องประชากรเพิ่มหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของการแบ่งเขตซอยย่อยลงซอยย่อยลงไปนะอย่างเขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้มี39เขตและเดิมมี33แปลว่าเพิ่มมาอีก6ครับนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย132คนเดิมเนี่ยมีแค่116ภาคกลางนะครับรวม122คนนะครับเดิมมี106ภาคตะวันออกเนี่ยรวมเดิมเนี่ยมีโทษนะฮะเดิม26ตอนนี้29นะครับตะวันตกเดิม19เพิ่มมาเป็น20ภาคใต้นะครับเดิม50มาเป็น58ทั้งนี้มีจังหวัดที่มีส.ส.บวกเพิ่มขึ้นนะครับ3คน1จังหวัด2คน5จังหวัด1คน37จังหวัดขณะที่จำนวนส.ส.เท่าเดิมไม่ปรับมี35จังหวัดก็ประมาณสักครึ่งนึงนะนะครับแต่ทีนี้พอเห็นเขตเลือกตั้งแบบนี้แล้วพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยต้องปรับท่าทีโอ้โหชัดเจนเลยนะเหนือกับอีสานเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะมันมีส.ส.เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีสานเพิ่มขึ้น16ใต้ก็เพิ่มขึ้น8นะฮะใต้ก็เป็นพื้นที่ที่แย่งชิงกันหลายพรรคนะฮะแม้ว่าฝ่ายค้านจะไม่ได้ไปแย่งชิงกับเค้าอ่ะนะแต่ก็ไม่รู้ต้องไปลุ้นก้าวไกลนะแต่ว่าหลักๆก็เป็นเรื่องภูมิใจไทยพลังประชารัฐในภาคใต้แต่ว่าอีสานเนี่ยเพิ่มขึ้นมา16ก็เจอศึกแย่งชิงกันเยอะเหมือนกันทั้งคุณธรรมนัสทั้งอนุทินภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วก็เพื่อไทยเจ้าถิ่นเดิมเหมือนสวเขาไม่ค่อยพอใจนะเรื่องแคมเปญแลนด์สไลด์เรื่องของโพลคุณจะบอกสวทุกคนคงไม่ได้หมายถึงสววันชัยสววันชัยต้องระบุชื่อเลยอาจารย์อ้าวก็ข่าวมันระบุชื่อไงก็เป็นชื่อก็เขาเป็นคุณจะให้คนเขาพอใจได้ไงเวลาโดนน้ำร้อนอ่ะ
เห็นไหมมาเงียบๆเนาะมานิ่งๆแล้วแต่ละครั้งที่พูดเนี่ยผมไม่อยากจะอ่านเลยนะเพราะว่าอ่านแล้วคุณก็โดนด่ากลับอ่ะและไอ้สิ่งที่คุณถูกด่ากลับเนี่ยมันเลวร้ายกว่าสิ่งที่คุณพยายามไปป้ายเราต้องอ่านอาจารย์วิโรจน์เพื่อให้คนดูได้รู้ว่าสวเป็นยังไงมุมมองทัศนคติผมว่าไม่มีใครในประเทศนี้ไม่รู้อะฮะไม่มีใครไม่รู้อะครับว่าพวกนี้เนี่ยทำมาหากินกันยังไงความจริงมันปรากฏไปหมดแล้วนะฮะอย่างเรื่องแลนด์สไลด์เนี่ยนะครับเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าแลนด์สไลด์แล้วใครเป็นนายกคำว่าแลนด์สไลด์ฟังดูแล้วมันดูคึกคักของขึ้นปลุกพลังให้ฮึกเหิมบนเวทีปราศัยเนาะส่วนแลนด์สไลด์จริงหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูวันลงคะแนนอีกทีนึงนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยนะครับยังมีเวลาบ่มเพาะยาวไกลไม่ต้องชิงสุกรหามฟังปราศัยของรัฐวุฒิไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนสะสมกำลังคอยโอกาสส่วนเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเกิดแลนด์สไลด์จริงก็นันชลนาถเนี่ยเป็นนายกไปก่อนนี่นะแล้วเขาพยายามจะชี้ตรงนี้ด้วยนะฮะว่าเนี่ยก็คือในที่สุดก็พิสูจน์มาแล้วว่าจะเอาคนในครอบครัวเนี่ยนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาก็กระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเพราะแลนด์สไลด์นะเพราะไปเอาคนครอบครัวมาเนี่ยแหละประมาณนี้คือบอกว่าไม่โอเคกับการที่ให้คนในครอบครัวเนี่ยขึ้นมาแต่ผมแค่สงสัยฮะว่าเขาเอาคนในครอบครัวมาก็จริงแต่ประชาชนเลือกว่าใช่ดีกว่าดีกว่าที่เขามาแล้วเขาเขียนรัฐธรรมนูญเองเอาพรรคพวกขึ้นมาไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งสวก็เอาพี่น้องเอาญาติพี่น้องมารับเงินเดือนกันทั่วหน้าไอ้อย่างนั้นไม่เป็นไรเนาะไอ้อย่างนั้นหน้ามันด้านจนไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือว่ามันก็เห็นแต่ความผิดความชั่วร้ายจริงการรับประหารมันคือการปล้นใช่ไหมแล้วคนเหล่านี้ได้มาจากการปล้นแล้วเขาก็บอกว่าไอ้คนที่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นน่ะกลายเป็นสิ่งที่อย่ารีบอย่าอะไรเอาไปเนี่ยคือมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วความละอายต่อบาปความหน้าด้านอะไรมันไม่รู้คำพวกนี้มันยังเบาไปคือถ้าคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอเคในระบบของการเมืองไทยเนี่ยมันมีแหละปฏิปักษ์ต่อการเป็นตระกูลชินวัตรอย่างเงี้ยพูดแบบเนี้ยแล้วบอกว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาในความขัดแย้งอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะติงเรื่องพวกนี้มาผมยังว่ายังฟังได้แต่ลักษณะของการเขียนแบบนี้เนี่ยดิสเครดิตเขาตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วมันก็เข้าตัวทั้งหมดอ่ะมันเข้าตัวหมดอ่ะฮะคือปัญหาคือว่าคนเสียงข้างมากเนี่ยเขายังเลือกอยู่ไงเข้าใจไหมกับครอบครัวหรือจะอะไรก็แล้วแต่เขามาจากการเลือกตั้งฮะและเขาเลือกมาแล้วสังคมมันจะสันติได้ยังไงถ้าเกิดคุณไม่เคารพเสียงข้างมากถูกไหมมันก็ต้องมีดีสิเขาถึงเลือกมาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นวาระตลอดการตลอดชีพ8ปีอะไรอย่างนี้หรือสร้างกติกาเองได้มันไม่มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันเกิดกระบวนการในการสร้างกติกามีรัฐธรรมนูญแล้วพยายามจะสถาปนาให้เขาอยู่แบบไม่ต้องมีการเลือกตั้งอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นนะขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่านี่ไม่ใช่เลยกี่ครั้งกี่ครั้งเขาก็พิสูจน์ผ่านการเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็เขาก็ชนะมาแปลว่าประชาชนจงใจที่จะเอาครอบครัวนี้ใช่ไหมใช่เพราะโพก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าคนยังชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตรในช่วงที่เป็นรัฐบาลใช่มันคือผลงานเนี่ยใช่ไหมสิ่งที่คุณวันชัยพูดเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะฮะที่จะต้องคุยกันเนี่ยครับอย่างโค้ชเต็มๆของคุณวันชัยบอกว่าคนในครอบครัวอุ้งอิงจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรก็ว่ากันไปให้หัวหน้าพรรคเขารับหน้าเสือไปก่อนสู้ไปก่อนประสบการณ์ทางการเมืองของเขาเหนือกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าถ้าจะมีปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นมาอีกก็แบ่งให้คนในครอบครัวอื่นเขาโดนเสียบ้างอย่ามาเอาแต่ครอบครัวของเราเลยคือพูดจาก็ดูแหลมแดบแสบสันเดียนะแต่ว่า 1. คุณมองเรื่องการรับประหารเป็นเรื่องปกติอันนี้ชัดเจนคุณวันชัยมองเรื่องการรับประหารเป็นเรื่องปกติจริงๆคุณเข้าข่ายล้มล้างการปกครองได้นะใช่ครับถูกไหมฮะคุณไปนิยมแบบนี้ก็อันนี้ก็จับอาวุธการไม่ต้องมันเลือกตั้งใช่ไหมฮะให้ประชาชนพกปืนใช่ไหมใครสิงคโปร์ก็เอาถึงวันนึงก็ปืนมาไล่ล่ากันใครชนะก็ได้ความอำนาจรัดไปเอาอย่างนั้นเหรอนะใช่ไหมฮะและสองก็คือมองว่าใครมาก่อนต้องได้ก่อนไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยฮะนั่นคุณก็อยู่ราชการไปใครมาก่อนก็ได้เป็นอธิบดีเอาอย่างนั้นเหรอและที่มันวิปริตที่สุดคืออะไรรู้ไหมทั้งหมดเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์บนฐานที่ไม่ได้ดูเลยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศชิบหายมาถึงขนาดไหนแล้วเก็ตไหมเก็ตคือคุณบอกเนี่ยระบอบอย่างอื่นเลวหมดอะแต่ถามว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่สิ่งที่คุณเป็นนั่งร้านให้เขาอยู่สิ่งที่คุณไปหามเสลี่ยงให้เขาอยู่เนี่ยมันดีนักหนาเหรอหรือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นการยืนยันว่ากระแสเพื่อไทยกระแสคุณอุ้งอิงมาดีก็ต้องเบรกไว้หน่อยแต่เบรกแล้วมันจะได้หรือมีแต่สร้างความหมั่นไส้มากขึ้นนะ